็คือลูกที่อยู่ในห้องประชุมตอนนี้เรามาถึงฟาร์มของรีสอร์ทแล้วนะคะค่ะแล้วฟาร์มของเรานะคะเป็นออร์แกนิกฟาร์มค่ะคุณแม่สามารถหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสะอาดแล้วก็ปลอดภัยได้จากฟาร์มของเราเลยนะคะแต่ครูใหญ่ขอย้ำอีกนิดนึงนะคะงานนี้เราต้องยึดหลักพอเพียงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทีมไหนที่เอาวัตถุดิบไปใช้จนเกินพอดีจะถูกตัดคะแนนนะคะเข้าใจตรงกันไหมคะค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วการหาวัตถุดิบเริ่มค่ะไปเลยค่ะขอโทษนะคะระวังหน่อยสิคะใจแย่งสิคะครูใหญ่ก็บอกอยู่ว่าให้พอเพียงอะก็เพิ่งกันเก็บไปตั้งเยอะแล้วนี่คะใช่ก็ได้ค่ะแล้วอายคนอื่นเขาแต่แม่เขาก็แบ่งให้คนอื่นนี่คะเขาหอมนี่เก่งนะคะรู้จักแยกแยะว่าอะไรควรไม่ควรคุณพ่อคงสอนมาดีโอ้แม่เขาทั้งนั้นเลยครับผมเนี่ยแผนกตามใจโดนแม่เขาดุประจำเลยครับคุณพ่อครับคุณแม่โอเคไหมเหยาะแยะแบบนี้จะได้กินไหมเนี่ยวันนี้เรามาส่งกำลังใจให้หมามีกันเถอะหมามีสู้สู้หมามีสู้สู้แม่สู้สู้โครงการของเราท่าทางจะปลูกรักได้สมชื่อค่ะนั่นมาน้องน้ำอ้อยจ้าน้ำเย็นๆจ้าขอบใจจ้าร้อนไหมจ้าน้องน้ำอ้อยเดี๋ยวพี่จอดพัดให้นะแหมเขินเฮ้ย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 เขาให้มาทำงานไม่ได้ให้มาจีบกันเฮ้ยอ้อยลูกอยู่ห้องคนเดียวอ่ะร้องใหญ่เลยเอ้าแล้วแม่ฉันอ่ะแม่ก็หนีไปเล่นไพ่ตามเดิมอ่ะอยู่ลูกเธองานก็ต้องทำลูกก็ต้องดูไม่เป็นไรทางนี้ฉันจัดการเองไปรีบดูแล้วเถอะรีบไปรีบมานะขอบใจจ้ะพี่มาจ้ะเดี๋ยวพี่จอร์จคนดีซิ่งไปส่งเองไปฟ้อนไปเลยจ้ะไปเอาข้าไปช่วยจ้ะไปไปไปรวมๆไม่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยไอ้ยาน้องไอ้ช่วยพี่ป้อมหน้าด่วนเลยบิ๊กไบค์มันจะเข้ามาเอาไงดีเดี๋ยวรีบออกไปใครมาจริงด้วยจะมาช้ามาเร็วก็ไม่สำคัญหรอกค่ะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาวัดกันที่รถมือฉันมั่นใจว่าเชฟพีระเขาต้องชอบของทีมเราแน่ๆโทษนะคะงานนี้เนี่ยเขาวัดกันที่เสน่ห์ปลายจวักไม่ใช่เสน่ห์ยาแฝดนะคะใครมีดีอะไรก็ใช้ไปเถอะค่ะไม่ต้องบัฟกันเลยนี่หยุดเถียงกันแล้วก็ทำตามแผนอย่าลืมสิว่าเรามาที่นี่เพื่อเอาชนะเร็วค่ะขอด้วยอันหนึ่งค่ะไปลุยกันจ้ามาแล้วเข้าไปเลยค่ะเร็วนี่เข้ามาผมเป็นพ่อของเด็กหญิงเอวิตราทัศนานันกุลครับผมชื่อพานุไม่มีอะไรชื่อนะครับผมแยกทางกับภรรยาผมนะครับแต่ผมยืนยันได้นะครับว่าผมเป็นพ่อของเด็กจริงๆจริงค่ะฉันยืนยันได้ฉันเป็นน้าของเด็กชื่ออะไรครับเด็กหญิงเอวิตราค่ะมาถึงคุณชื่ออะไรครับยาดาค่ะยาดาไม่มีชื่อคุณในรายชื่อนะครับงานนี้เป็นงานปิดนะครับถ้าไม่มีชื่อห้ามเข้านะครับเพื่อความปลอดภัยก็ฉันเพิ่งเดินออกมาจากงานอะ
เอาแล้วคุณเข้าไปได้ไงอะครับแต่เราสองคนไม่ใช่คนอื่นนะคะเป็นญาติของเด็กจริงๆโม้เปล่านี่ผมว่าคุณไปตามครูใหญ่แล้วก็คนที่ตัดสินใจได้มาดีกว่ามาผมเนี่ยแหละครับตัดสินใจได้เพราะผมคือหัวหน้าเราพอที่นี่อุ้ยพี่หนูพี่หนูอย่าค่ะอย่ามีเรื่องนะคะถ้ามีเรื่องเนี่ยมันจะยุ่งยากเข้าไปใหญ่ถอยดีกว่าค่ะมาแล้วค่ะและทีมที่กลับเข้ามาเป็นทีมแรกก็คือทีมคุณแม่งูเห่าค่ะวัตถุดิบครบพอชั้นกำลังดีเยี่ยมมากเลยครับเราหยิบกันมาคนละนิดละหน่อยอะค่ะเกรงใจทีมอื่นทีมเรางามทั้งใจและใบหน้าค่ะเราจะทำเมนูอะไรดีคะทีมนั้นเกิดอะไรขึ้นครับมีปัญหาอะไรครับไข่ไม่มีค่ะทีมแรกๆเก็บไข่ไปหมดแล้วไม่นะคะทางทีมเรานี่เก็บมาแค่5ฟองเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทีมอื่นไม่มีทีมเราก็ยินดีแบ่งให้นะคะใช่ไหมคะคุณแม่คะไม่เป็นไรนะคะเรามีไข่ในสต็อกค่ะแทนใครคะเหนื่อยฟรีเลยเนี่ยชิมเลยสิคะทีมงูเห่าถึงมีแค่ดาวเดียวคะทั้งนั้นที่ผลงานเราก็ดีกว่าทีมอื่นเห็นน่ะเราไม่ได้รับประทานอาหารด้วยสายตานะคะแต่อาหารสำคัญที่รสชาติค่ะรสชาตินี่มันแย่มากเลยเหรอคะเชฟพีคะครับช่วยอธิบายหน่อยค่ะเชฟขาของทีมเราเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนล่ะคะถ้าพูดถึงหน้าตาดีมากครับแล้วรสชาติล่ะครับไม่ถูกใจเหรอครับไม่ใช่ไม่ถูกใจนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันริชไปหมดเครื่องแน่นไปหมดครับแล้วมันไม่ดีตรงไหนคะก็พวกเราไม่ได้ห่วงเครื่องอะในจานนี้มีทุกสิ่งทุกรสจนไม่มีอะไรโดดเด่นเลยครับว่าแล้วเรียกว่าไม่มีนางเอกในจานวัตถุดิบทุกอย่างชิงดีชิงเด่นกันไปหมดครับนี่ไงคะเพราะคุณพี่นั่นแหละค่ะเก็บอะไรมาเยอะแยะฉันก็ต้องใช้ของให้หมดฉันไม่หมดฉันก็โดนตัดคะแนนแล้วไข่ไก่ที่เก็บมาแล้วไม่ได้ใช้อ่ะช่วยไปชำระเงินให้รีสอร์ทด้วยนะคะไข่ไข่อะไรล่ะคะเรามีภาพที่เห็นว่าทีมคุณแม่ทีมงูเห่าอะค่ะแอบขโมยไข่ไปจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือให้ทีมอื่นเลยแม่ไป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 เลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยครูไม่ปรับแพ้แต่ก็ไม่ได้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่นะคะคุณแม่ทั้ง3ท่านต้องไม่ทำแบบนี้อีกถ้าไม่อย่างนั้นน่ะบทหนูน้อยหมวกแดงก็คงไม่ต้องพูดถึงกันอีกแค่การแข่งขันเรายังทำให้ใสสะอาดไม่ได้ค่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ